สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องบินที่มีรูปทรงที่สวยที่สุดและได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนั้นอีกทั้งยังเป็นต้นแบบของเครื่องบินติดพินนั่นก็คือเครื่องบินราเคนแม้ว่าสวีเดนจะเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรประมาณ10ล้านคนแต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นประเทศที่มีอำนาจทางทหารที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้หลากหลายตั้งแต่ปืนขนาดเล็กไปจนถึงเรือดำน้ำและเครื่องบินรบเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาสวีเดนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้ทำให้ไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นกลางอีกต่อไปอย่างไรก็ตามในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2สวีเดนได้ประกาศตัวเป็นกลางแต่เมื่อได้เห็นนอร์เวย์เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ถูกเยอรมนีรุกรานสวีเดนจึงตระหนักดีว่าการรักษาความเป็นกลางนั้นเป็นเรื่องยากหากไม่มีการทหารที่แข็งแกร่งพอในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สวีเดนได้อนุญาตให้เยอรมนีใช้ทางรถไฟในการขนส่งกำลังและอาวุธไปยังนอร์เวย์และเมื่อเยอรมนีรุกรานสหภาพโซเวียตสวีเดนก็เปิดทางให้เยอรมนีขนส่งกองกำลังและอาวุธจากนอร์เวย์ไปยังฟินแลนด์นอกจากนี้ยังส่งออกแร่เหล็กและวัตถุดิบไปยังเยอรมนีเพื่อช่วยในการทำสงครามของเยอรมนีในขณะเดียวกันสวีเดนก็ใช้เรือพาณิชย์ของตนในการขนส่งลูกปืนสำหรับเครื่องบินและสิ่งของจำเป็นอื่นๆที่ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการไปยังอังกฤษและได้แอบส่งมอบจรวด V2 ของเยอรมนีที่ตกลงในสวีเดนไปให้อังกฤษด้วยการดำเนินการที่อันตรายแบบนี้ทำให้สวีเดนสามารถหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมสงครามได้อย่างหวุดหวิดอย่างไรก็ตามในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2การนำเข้าอาวุธเพื่อป้องกันประเทศเป็นเรื่องยากสวีเดนจึงเริ่มผลักดันการพัฒนาอาวุธเป็นของตัวเองผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเครื่องบินรบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเองเช่น J21R ที่ผลิตโดยซาบเครื่องบินรบเจ็ตเครื่องแรกของสวีเดนที่มีชื่อเล่นว่า Flying Valor นั่นก็คือ J29 Tunnan และเครื่องบิน J32 Lansingหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงและเข้าสู่ยุคสงครามเย็นการแข่งขันในการพัฒนาเครื่องบินรบด้วยความเร็วสูงระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งสองประเทศใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงจนในที่สุดเมื่อวันที่14ตุลาคม1947เครื่องบินทดลอง Bell X1 ซึ่งปล่อยออกจากเครื่องบิน B-29 เหนือโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถบินได้ที่ความเร็ว 1.06 มักได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การบินโลกด้วยเหตุนี้สวีเดนจึงเริ่มพิจารณาถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดการรุกรานจากเครื่องบินเจ็ตหรือเครื่องบินทีระเบิดของประเทศศัตรูที่มีศักยภาพสวีเดนจึงเริ่มวิจัยแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องบินสกัดกั้นที่สามารถสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินรบของศัตรูในระดับความสูงได้ก่อนที่จะเข้าถึงดินแดนของสวีเดนในขณะเดียวกันหน่วยงานจัดหากระทรวงกลาโหมของสวีเดนก็ได้จัดทำข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาเครื่องบินสกัดกั้นความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่โดยมีข้อกำหนดคือต้องมีความเร็วสูงสุดที่ 1.7 ถึง 1.8 มักมีอัตราการไต่ระดับที่รวดเร็วสำหรับการสกัดกั้นสามารถใช้งานได้โดยนักบินเพียงคนเดียวในทุกสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในเวลากลางคืนและที่สำคัญที่สุดคือต้องสามารถขึ้นบินฉุกเฉินได้ในระยะทางวิ่งขึ้นที่สั้นแม้ในสภาพที่ติดตั้งอาวุธที่จำเป็นทั้งหมดแล้วภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้สวีเดนได้ดำเนินการตามแผน BAS-60 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสงครามเย็นโดยมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นฐานในการกระจายกำลังรบในกรณีที่สหภาพโซเวียตบุกโจมตีสวีเดนอย่างเต็มรูปแบบแนวคิดนี้คือการนำเครื่องบินรบไปกระจายตามจุดต่างๆและใช้กลยุทธ์แบบกองโจมเพื่อยับยั้งการโจมตีของศัตรูแผน BAS 60ได้รับการผลักดันอย่างจริงจังโดยเฉพาะเมื่อมีภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี1958เป็นต้นมามีการติดตั้งฐานชั่วคราวสำหรับเครื่องบินยาวประมาณ800เมตรทั่วประเทศกองทัพสวีเดนตั้งเป้าที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้70แห่งแต่เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณจึงสามารถสร้างได้เพียง40แห่งเท่านั้นดังนั้นเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นในอนาคตจะต้องพิจารณาสถานการณ์การปฏิบัติการในฐานชั่วคราวเหล่านี้ตั้งแต่ต้นทำให้ต้องสามารถบินขึ้นและลงจอดได้แม้บนรันเวย์ที่มีความยาวเพียง800เมตรนอกจากนี้เพื่อโจมตีศัตรูที่เข้ามารุกรานน่านฟ้าได้อย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการรบแล้วต้องสามารถเติมเชื้อเพลิงและขึ้นบินใหม่ได้ภายในไม่เกิน10นาทีอีกทั้งยังต้องทำให้ขั้นตอนและการบำรุงรักษาเรียบง่ายเพื่อให้ทหารใหม่ที่ถูกเกณฑ์ในช่วงสงครามสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หลังจากได้รับการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยหลังจากได้รับข้อกำหนดของเครื่องบินรุ่นใหม่แล้วซาบก็ได้เริ่มพัฒนา
แต่เพื่อให้ตอบสนองข้อกำหนดที่ซับซ้อนรวมถึงน้ำหนักและความเร็วพวกเขาจึงต้องเลือกใช้ปีกรูปสามเหลี่ยมหรือเดลต้าวิงซึ่งมีเสถียรภาพสูงในการบินด้วยความเร็วสูงอย่างไรก็ตามการใช้ปีกรูปสามเหลี่ยมเพื่อให้ได้สมรรถนะตามที่ต้องการทำให้ต้องยืดส่วนหน้าของลำตัวออกไปซึ่งนั่นหมายถึงน้ำหนักรวมของเครื่องบินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนอกจากนี้จากการทดลองหลายครั้งพบว่าปีกรูปสามเหลี่ยมมีข้อดีคือมีความคล่องตัวและมีความทนทานสูงแต่ก็มีข้อเสียคือความไม่เสถียรในการบินด้วยความเร็วต่ำและอาจทำให้เกิดการสูญเสียแรงยกซึ่งอาจจะทำให้เครื่องบินตกได้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในเครื่องบินรบปีกเดลต้ารุ่นแรกๆเช่น YE-7 ซึ่งเป็นต้นแบบของ MiG-21 ของสหภาพโซเวียตและ Convair XF-92 ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ราฟาของฝรั่งเศสและ Eurofighter ของยุโรปใช้ปีกเสริมที่เรียกว่าขนาดเพื่อแก้ไขข้อเสียของปีกเดลต้าแต่ซาบกับพยายามหาทางแก้ปัญหานี้ด้วยแนวคิดปีกเดลต้าคู่หรือ Double Delta Wing อย่างไรก็ตามเนื่องจากแนวคิดปีกเดลต้าคู่นี้เป็นแนวคิดใหม่วิศวกรผู้ออกแบบของซาบจึงตัดสินใจสร้างเครื่องบินซาบ210ขนาด 70% ของขนาดจริงเพื่อทดสอบคุณสมบัติการบินก่อนที่จะสร้างเครื่องบินจริงปีกเดลต้าคู่คือรูปแบบที่มีปีกสามเหลี่ยมใหญ่ติดกับลำตัวเครื่องบินและมีปีกสามเหลี่ยมเล็กที่ปลายปีกปีกที่ติดกับลำตัวมีหน้าที่เสริมความเสถียรภาพในการบินที่มีความเร็วสูงส่วนปีกสามเหลี่ยมเล็กที่ปลายปีกทำหน้าที่เพิ่มความเสถียรภาพในการบินที่ความเร็วต่ำปีกสามเหลี่ยมด้านในของดาเคิลมีขอบน้ำที่ถูกออกแบบในมุม80องศาส่วนปีกสามเหลี่ยมด้านนอกมีมุม60องศาวิศวกรของซาบเชื่อว่าปีกเดลต้าคู่นี้สามารถรักษาความสามารถในการบินที่มีความเร็วสูงซึ่งเป็นข้อดีของปีกเดลต้าและยังแก้ปัญหาความไม่เสถียรได้อีกด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบปีกและลักษณะนี้คือมีพื้นที่ในการบรรทุกเชื้อเพลิงและอาวุธมากขึ้นเครื่องบินซาบ210ซึ่งได้รับฉายาว่าลิดดาขึ้นแปลว่ามังกรน้อยได้ทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่21มกราคม1952ผลการบินทดสอบของซาบ210พบว่าปริมาณการไหลเข้าของอากาศไม่เพียงพอจึงได้ย้ายตำแหน่งของช่องรับอากาศไปด้านหลังและเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นจากนั้นได้สร้างซาบ 210B ขึ้นมาใหม่เพื่อทำการทดสอบหลังจากที่ผลของการทดสอบการบินแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าพอใจจึงได้สร้างเครื่องบินต้นแบบสำหรับการผลิตเบื้องต้นจำนวน3ลำโดยตั้งชื่อว่า Type 35และทำการทดสอบบินมากถึง 1,000 ครั้งและในปี1956ได้รับอนุญาตให้ผลิตอย่างเป็นทางการโดยได้ผลิตออกมาจำนวน90ลำเมื่อพิจารณาอาวุธของดาเคิลรุ่นแรกซึ่งพัฒนาเป็นเครื่องบินสกัดกั้นจะพบว่ามีปืนใหญ่ขนาด30มม.เอเดน M/55 จำนวน2กระบอกและสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ RB-24 ไซเวนเดอร์ได้4ลูกในสมัยนั้นสามารถสกัดกั้นเครื่องบินของศัตรูได้ในระยะสูงสุดถึง35กิโลเมตรอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปบทบาทของขีปนาวุธมีความสำคัญมากกว่าปืนใหญ่ทำให้มีการถอดปืนใหญ่ออก1กระบอกและเพิ่มฮาร์ดพอยต์อีก2จุดเพื่อสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้ถึง6ลูกทำให้สามารถบรรทุกอาวุธได้สูงสุดถึง 2.9 ตันนอกจากนี้ยังได้รวม AIM-4/26 Falcon Missile ที่พัฒนาขึ้นสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐเข้าไปด้วยและก็ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับการติดตั้งระบบนำวิถีเซ็นเซอร์ตรวจจับรังสีอินฟราเรดและเรดาร์รวมถึงจรวดนำวิถีชนิดอินฟราเรดด้วยรุ่น J-35D ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ RM-6C ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาจากเครื่องยนต์ RM-6B ของ Rolls-Royce ที่ผลิตโดย Volvo สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 2.2 มาคและมีความเร็วในการเร่งและขึ้นระดับที่ดีกว่า MiG-23 ที่ถูกพัฒนาขึ้นในภายหลังและมีสมรรถนะใกล้เคียงกับ F4 Phantom 2ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ดีที่สุดในยุคนั้นนอกเหนือจากสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแล้วดาเคิลยังได้รับการออกแบบห้องบินที่เอียงไปด้านหลังประมาณ30องศาเพื่อลดผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงเพื่อให้นักบินได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงน้อยลงและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันอากาศภายในเครื่องเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของความดันทางอากาศที่เกิดขึ้นขณะบินเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินที่สะดวกสบายที่สุดในยุคนั้นที่ใครๆก็ยอมรับดาเคิลได้รับการยกย่องในด้านความคล่องตัวความเร็วและความสะดวกสบายในการบังคับบินได้รับการออกแบบให้สามารถขึ้นบินได้ในระยะสั้นไม่เกิน800เมตรตามข้อกำหนดของกระทรวงกลาโหมแห่งสวีเดนนอกจากนี้ยังติดตั้งร่มเบรกเพื่อให้สามารถลงจอดในระยะทางสั้นที่สุดจึงถือว่าเป็นเครื่องบินลบ STOL Short Take Off and Landing คือเป็นเครื่องบินขึ้นร่อนระยะสั้นลำแรก
ลังจากลงจอดยังสามารถเติมน้ำมันและติดตั้งอาวุธได้อย่างรวดเร็วและกลับสู่ระดับบินปฏิบัติการได้ภายในเวลาประมาณ10นาทีจึงมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจสูงถึงหลายรอบต่อชั่วโมงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบิน F-15 ที่พัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ1970ซึ่งต้องใช้ระยะทางขึ้นบินอย่างน้อย1กิโลเมตรหลังจากติดตั้งอาวุธและเติมน้ำมันแล้วแสดงให้เห็นว่าสมรรถภาพของดาเคนซึ่งพัฒนาในช่วงการทศวรรษ1950นั้นล้ำหน้าและดีเยี่ยมมากสำหรับในยุคนั้นซีรีส์ดาเคนถูกยกย่องว่าเป็นเครื่องบินรบที่ล้ำหน้าสมัยนั้นแม้จะพัฒนาขึ้นในเบื้องต้นเพื่อที่จะเป็นเครื่องบินสกัดกั้นแต่ก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดไปทั้งหมด12รุ่นย่อยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งสกัดกั้นสำรวจโจมตีภาคพื้นดินและเป็นเครื่องบินฝึกบินประสบการณ์จากการพัฒนาดาเคิลได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องบินรุ่นต่อมาอย่าง JA-37 Beacon และยา39 Gripen ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้มีการผลิตดาเคิลมากกว่า600ลำในช่วงปี1955ถึง1972โดยมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆดังนี้เดนมาร์กนำเข้า51ลำฟินแลนด์นำเข้าในรูปแบบการผลิตตามลิขสิทธิ์จำนวน12ลำออสเตรียนำเข้า24ลำเดนมาร์กได้ขายดาเคิล6ลำไปให้กับสหรัฐอเมริกาใช้ในโรงเรียนฝึกนักบินทหารเรือจนถึงเมื่อปี2009กองทัพอากาศสวีเดนใช้งานซีรีส์ดาเคิลเป็นเวลากว่า40ปีแม้ว่ารุ่นถัดไปจะเป็น JA-37 Viggenจะเข้ามาแทนที่บางส่วนแล้วก็ตามจนกระทั่งในปี1999ดาเคิลได้ส่งมอบภารกิจให้กับรุ่นล่าสุดนั่นก็คือยา39 Gripen มารับช่วงต่อไปดาเคิลจึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การบินสมัยใหม่แล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องบินดาเคิลเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และเขียนคอมเมนต์นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ